เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคำถามชวนคิดหน้าที่176ข้อที่3กันแล้วนะครับผมว่าแขวนถุงทรายหนัก18นิวตันให้อยู่นิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสปริง2เครื่องดังภาพถ้าเครื่องชั่งสปริงเครื่องแรกอ่านค่าได้9นิวตันเครื่องชั่งสปริงอีกเครื่องควรจะอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับผมคำว่าอยู่นิ่งหมายถึงอะไรครับอยู่นิ่งก็หมายถึงแรงรับเท่ากับ0นั่นเองครับผมเท่ากับ0แสดงว่าการที่กล่องมีน้ำหนัก18นิวตันเนี่ยก็คือกล่องมีแรงลงไป18นิวตันใช่ไหมครับผมแล้วการที่เครื่องชั่งสปริงเนี่ยวัดได้9นิวตันก็คือมีแรงขึ้นไปหาเครื่องชั่งสปริง9นิวตันแล้วเขาก็ถามว่าแรงนี้จะเป็นเท่าไหร่งั้นเรากำหนดให้แรงนี้เป็น x แล้วกันนะครับผมกำหนดให้ค่าของฝั่งแรงที่เราไม่รู้เนี่ยเป็น x เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าซิกมา f เท่ากับอะไรครับผมก็คือเท่ากับ18ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องลบด้วย9เพราะมีทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมครับแล้วก็ต้องลบด้วย x เช่นกันเพราะ x เนี่ยก็มีทิศทางตรงกันข้ามเพราะ x ก็ต้องขึ้นไปเหมือนกันครับผมเพราะการที่เราทำเครื่องชั่งสปริงเนี่ยก็คือเหมือนกับเครื่องชั่งสปริงเนี่ยมันพยายามดึงวัตถุนี้เอาไว้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเครื่องชั่งสปริงก็เลยเป็นแรงขึ้นแล้วน้ำหนักของวัตถุก็เลยเป็นแรงลงครับผมซึ่งซิกมา f ก็เท่ากับ0ครับผม18ลบ9ได้อะไรครับได้9ก็คือ9ลบ x เท่ากับ0นะครับผมเราก็ทำการบวก x 2ข้างครับหรือจริงๆแล้วน้องก็น่าจะสามารถรู้กันได้แล้วว่าต้องเป็น x ต้องเป็น9แน่เลยใช่ไหมครับถึงทำให้9ลบ x เนี่ยได้9ครับผมเพราะฉะนั้น x บวก0ก็ได้ x ลบ x บวก x ก็คือได้0เพราะฉะนั้นก็จะเป็น x เท่ากับ9ครับผมก็ตอบว่า x เท่ากับ9นิวตันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าถ้าเครื่องชั่งสปริงเครื่องแรกอ่านค่าได้9นิวตันเครื่องชั่งสปริงอีกเครื่องควรจะอ่านค่าได้เท่ากับ9นิวตันนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยอยู่นิ่งซึ่งวัตถุมีมวล18นิวตันแล้วเครื่องชั่งสปริงเครื่องนึงอ่านค่าได้9อีกเครื่องเราไม่รู้ก็เลยให้อ่านค่าได้ x ใช่ไหมครับซึ่งทั้งเครื่องที่อ่านค่าได้9กับอ่านค่าได้ x เนี่ยมีแรงเป็นแรงดึงขึ้นไปด้านบนเพราะว่ามันเกี่ยวอยู่กับตรงนี้เห็นไหมครับผมดังนั้นแล้วซิกมา f เนี่ยการที่มันอยู่นิ่งก็แสดงว่าซิกมา f เนี่ยต้องเท่ากับ0ซึ่งซิกมา f ก็คือ18ลบ9ลบ x นั่นเองครับเราก็เลยรู้ว่า x เนี่ยเท่ากับ9ครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสอนที่นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง